ขึ้นแท่นเป็นพรีเซนเตอร์ร่วมกันเป็นครั้งแรกสำหรับ2พระนางต่างค่ายหนุ่มหมากปริญสุภารัตน์และสาวมีนพิชญาวัฒนาบนตรีในงานเปิดตัว Samsung Galaxy J7 Plus สมาร์ทโฟนกล้องคู่ราคาสุดคุ้มใหม่ล่าสุดในงาน Thailand Mobile Expo 2017ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยทั้งหนุ่มหมากและสาวมินต่างก็เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่รักการถ่ายภาพและมีไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมาตลอดเวลาซึ่ง Samsung Galaxy J7 Plus ก็ตอบโจทย์ต่อการใช้งานเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นกล้องคู่ Dual Camera ที่มาพร้อมฟีเจอร์ Live Focus ช่วยให้การถ่ายภาพสนุกและมีลูกเล่นมากขึ้นในแบบหน้าชัดหลังละลายได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังรวมถึงการถ่ายภาพในที่แสงน้อยโดยงานนี้หนุ่มหมากก็ยังโชว์ฝีมือการถ่ายภาพสาวมินให้ออกมาสวยคมชัดและดูโดดเด่นอีกด้วยเรียกว่าสวยครบจบในเครื่องเดียวจริงๆค่ะหลายคนคงรู้อยู่แล้วว่าผมชอบถ่ายรูปมากแล้วก็ตัวนี้เนี่ยพัฒนามาเพื่อกล้องเนี่ยสุดยอดมากก็คือมี2กล้องด้านหลังแล้วก็กล้องเซลฟี่ด้านหน้านะครับผมก็เวลาไปเที่ยวเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องพกกล้องอะไรใหญ่ๆอีกแล้วเพราะว่าแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วถูกใจมากๆผมว่าได้ใช้บ่อยมากๆครับเวลาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อย่างที่บอกไปก็คือเอาไปแค่เครื่องนี้เครื่องเดียวก็จบแล้วฮะ J7 Plus เนี่ยเป็นรุ่นที่มินว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเหมาะกับมินด้วยเพราะว่ามันก็เบาแล้วก็มี3สีมีสีชมพูด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือกล้องสวยมากนี่คือจุดขายเลยค่ะกล้องนี่หน้าชัดหลังละลายคือถ้าคนที่อยากหน้าเนียนมันก็จะมีแอปที่แบบมันก็เซตไว้เลยว่าแบบถ่ายแล้วแบบหน้าเนียนเลยใครแบบมีสิววันนี้ก็ไม่ต้องกังวลค่ะแล้วก็ข้างหลังก็จะละลายเหมือนเป็นกล้องโปรเฟสชันนอลไม่ต้องถ่ายรูปเก่งค่ะแค่คุณมี Galaxy J7 Plus คุณก็ถ่ายรูปสวยได้แล้ว